ไปดูกันต่อหน่อยนะคะเพราะว่ามีทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนี่นะคะเขาเองก็ได้มีการพูดถึงตำแหน่งประธานสภาระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนะคะภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยเขาจะประกาศรับรองส.ส.ทั้ง500คนคุณเศรษฐาบอกว่ายังไงบอกว่าเนี่ยจากการที่มีการติดตามข่าวก็เห็นว่ามันมีดราม่าหลายเรื่องนะซึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นการยอมหรือว่าไม่ยอมที่ให้ใครเป็นประธานสภาทั้งที่พรรคเพื่อไทยก็ระบุแล้วนะว่าหลักการของพรรคอันดับหนึ่งที่ได้ตำแหน่งประธานสภาและพรรคอันดับ2ได้ตำแหน่งรองประธานสภา2ตำแหน่งนั้นเนี่ยไม่อยากให้มองว่าเป็นการแข่งขันกันหรือว่าการยอมหรือไม่ยอมซึ่งการแข่งขันจบไปแล้วตั้งแต่การเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่ต้องร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์แล้วก็แก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างยั่งยืนส่วนเรื่องของการแข่งขันขอให้ไปว่ากันในเรื่องของการพูดคุยถึงนโยบายการลงพื้นที่ที่สร้างสรรค์จะดีกว่าคงไม่ใช่เรื่องของการยอมหรือไม่ยอมหรอกทีนี้ถามว่าเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์แบบมีนัยยะเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยยกตำแหน่งประธานสภาให้พรรคก้าวไกลคุณเศรษฐาว่ายังไงคุณเศรษฐาบอกว่าอย่าไปมองว่ายอมหรือไม่ยอมก็ยังย้ำประโยคนี้อยู่นะคุณผู้ชมอย่าไปมองว่ายอมหรือไม่ยอมนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแข่งขันไม่อยากจะให้ดูตรงนี้ซึ่งวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันมันเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและถูกต้องให้มาช่วยกันบริหารบ้านเมืองทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งจะดีกว่าและทำงานกันอย่างสร้างสรรค์จะได้เดินหน้าไปด้วยกันได้เพราะประเทศเราเนี่ยบอบช้ำมาเยอะแล้วก็ยังเชื่อว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะทำงานร่วมกันได้ดีเดินไปข้างหน้าเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆและก็แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้เนี่ยมองว่าเป้าหมายหลักตรงนี้เนี่ยมีมากกว่าย้ำนะคุณผู้ชมย้ำนะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยพูดถึงเรื่องของการยอมใช่ไหมยอมเรื่องของตำแหน่งนะคะประธานสภาไม่อยากให้มองว่ายอมไม่ยอมไม่อยากให้มองว่าเป็นการแข่งขันกันเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยจบไปแล้วตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมอันนี้คือคุณเศรษฐาบอกนะคะอันนี้คือคุณเศรษฐาบอกในส่วนของประเด็นตรงนี้คุณผู้ชมเองก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะถึงเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาคุณแบงก์ก็พูดคุยกันคุณสุรพงศ์ก็พูดคุยกันนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาถึงประเด็นนี้นะคะเราเองก็นำเสนอนะคะในหลายแง่มุมนะคะทั้งฝากฝั่งนะคะของทางด้านก้าวไกลฝากฝั่งของเพื่อไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพรรคอื่นๆที่เขาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ทีนี้มาดูกันต่อหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าที่รัฐสภาสื่อมวลชนเองเนี่ยเขาก็ได้มีการไปพูดคุยกับคุณสุทินคลังแสงนะคะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเพราะว่าก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะให้สัมภาษณ์ว่ายังไงบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการไปรายงานตัวนะเพราะว่าสสของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยจะเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันก็คือวันที่22มิถุนายนนี้ทีนี้เนี่ยมองว่าการรับรองผลการเลือกตั้งของกกต.เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้เป็นผลดีต่อการเดินหน้าของทุกฝ่ายอย่างไรก็ตามการประกาศรับรองส.ส.ทั้ง500คนเนี่ยมีความรอบคอบแม้ว่าจะมีข่าวว่ามีส.ส. 82คนที่ยังรอการตรวจสอบจากกกต.อีกครั้งแต่ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีส.ส.ที่คาดว่าจะถูกตรวจสอบ20คนตรงนั้นคุณสุทินบอกว่าไม่กังวลเพราะเป็นเรื่องร้องเรียนเล็กๆน้อยๆเช่นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงใกล้หน่วยเลือกตั้งการติดตั้งป้ายผิดที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งและส.ส.ทุกคนที่ปรากฏชื่อพร้อมเข้าสู่กระบวนการในการชี้แจงความชัดเจนต่อการแบ่งโควต้าประธานสภานะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมคุณผู้ชมแยกจากเรื่องที่บอกว่าส.ส.ที่มีการตรวจสอบ20คนของพรรคเพื่อไทย ความชัดเจนต่อการแบ่งโควต้าประธานสภาเรื่องนี้คุณสุทินว่ายังไงบอกว่าเป็นการพูดคุยในระดับคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลว่าประธานสภาเนี่ยจะเป็นของพรรคก้าวไกลแล้วก็ตามที่ข่าวระบุว่าพรรคเพื่อไทยยกตำแหน่งประธานสภาให้ก้าวไกลนั้นเพราะว่าเพื่อไทยต้องการให้การจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าดังนั้นพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะถอดสลักเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าได้นี่นะคุณสุทินบอกว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมถอดสลักเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าได้ไม่ต้องติดขัดไม่เช่นนั้นจะติดขัดเดินหน้าไปไม่ได้นี่คือคำถามที่สื่อมวลชนถามถึงความชัดเจนของโควต้าประธานสภาทีนี้สื่อมวลชนถามหน่อยถามบอกว่าประเด็นของก้าวไกลต่อความพยายามผลักดันร่างกฎหมายที่สังคมมองว่ามันมีปัญหาตรงนี้คุณสุทินว่ายังไงบอกว่าหากประธานสภาเป็นของก้าวไกลก็จะทำให้เกิดชนวนวุ่นวายการเมืองใช่หรือไม่คุณสุทินบอกว่าประธานสภาไม่สามารถผลักดันอะไรได้ด้วยตัวเองทั้งการบรรจุวาระต้องคำนึงถึงข้อบังคับและฟังเสียงของสสประธานสภาต้องถูกกำกับและถ่วงดุลของสสทีนี้ถามว่าเพื่อไทยเนี่ยมองว่าแม้ยกตำแหน่งประธานสภาให้พรรคก้าวไกลไม่ใช่คนคุมเกมเบ็ดเสร็จหรือไม่คุณสุทินว่ายังไงเรามองอย่างนั้นและยังมองว่าตำแหน่งประธานสภาไม่สามารถที่จะคิดตามใจตนเองได้ต้องยึดกรอบและข้อบังคับทีนี้ถามว่าการแบ่งโควต้าของรองประธานสภาล่ะคุณสุทินว่ายังไงบอกว่าเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยต้องคุยกันไม่มีพรรคการเมืองอื่นทั้งนี้ในการคัดเลือกบุคคลในการดำรงตำแหน่งของพรรคเพื่อไทยเท่าที่พูดคุยกันก็มีตัวเลือกที่มากซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากตามกลไกของพรรคก็จะมีการหาข้อสรุปได้ไม่ยากแล้วสเปคของรองประธานสภาที่พรรคเพื่อไทยจะคัดเลือกเท่าที่คุยกันคืออะไรบอกว่าคือมีประสบการณ์ต้องเป็นส.ส.และก็อยู่ในสภามาพอสมควรและมีวุฒิภาวะเพราะคนที่เป็นประธานรองประธานหากวุฒิภาวะไม่ได้จะยุ่งผมเนี่ยมองว่า2ข้อนั้นน่ะสำคัญส่วนที่มีคนระบุว่าให้คัดเลือกบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างคุณชวนหลีกภัยอดีตประธานสภานั้นผมมองว่าอะไรผมมองว่าต้องยึดมาตรฐานแต่บุคลิกอาจจะไม่เท่าเพราะคนหนุ่มที่แม้นข้อบังคับสามารถทำได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณสุทินบอกทีนี้นะคะคุณผู้ชมถามว่ากระแสข่าวที่มีอะไรที่บอกว่านายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมีชื่อเป็นแคนดิเดตประธานสภาด้วยคุณสุทินว่ายังไงคุณสุทินบอกว่าอ้าวคิดกันไว้หากนายแพทย์ชลน่านได้เป็นประธานสภาก็ต้องพิจารณาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพราะประธานเนี่ยต้องเป็นกลางแต่ไม่ใช่เรื่องยากนะกลไกของพรรคเพื่อไทยทำได้แล้วก็มีตัวเลือกเยอะนะคะแสดงว่าสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็ถามเพราะว่ามันมีกระแสข่าวมาใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดมีแคนดิเดตประธานสภาเนี่ยทางด้านของพรรคเพื่อไทยเตรียมใครไว้เพราะมีกระแสข่าวพูดชื่อของคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะคุณสุทินก็เลยบอกว่าก็คิดกันไว้นั่นแหละหากนายแพทย์ชลน่านได้เป็นประธานสภาตำแหน่งของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตำแหน่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องเรียกว่าออกจากตำแหน่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าประธานสภาต้องเป็นกลางแต่ไม่ใช่เรื่องยากหรอกกลไกของพรรคเพื่อไทยเขาทำได้แล้วก็มีตัวเลือกที่เยอะนะคะก็มีตัวเลือกที่เยอะอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านนะคะคุณสุทินคลังแสงเขาก็ให้ข้อมูลต่างๆนะคะออกมานะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งใช่ไหมที่หลายๆคนก็รอเพราะว่าเรียกว่าประชาชนจับตามองแล้วกันคุณผู้ชมว่าตำแหน่งเก้าอี้ของประธานสภาเนี่ยจะเป็นของใครแม้ว่าจะมีกระแสข่าวออกมาในรูปแบบต่างๆนานานะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ